สวัสดีค่ะโค้ชนาธาลีนะคะวันนี้ไลฟ์สดกับโค้ชแบงค์นะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่อง48ของใช้ที่ก่อมะเร็งรอบๆ บ้านคุณหลายๆอย่างมีสารพิษสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วเราไม่รู้กันเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะโค้ชแบงค์มีลิสต์ยาวมากเลยว่ามีอะไรบ้างส่วนโค้ชนาธาลีนะคะก็มีตัวอย่างเครื่องสำอางด้วยสำหรับผู้หญิงเราบางทีเราก็จำเป็นแล้วก็อยากใช้เครื่องสำอางใช่ไหมคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างสารเคมีอะไรที่48สารก่อมะเร็งที่อยู่รอบบ้านคุณ48อย่างนี้คือจบไหมเนี่ยจบครับจบวันนี้เราจะไม่ลงลึกอะไรมากเรื่องหลักการนะแต่ว่าจะมาลิสต์รายการให้งั้นโค้ชแบนจะเริ่มจากตรงไหนดีคะเริ่มจากที่เราใกล้ชิดกันมากที่สุดเริ่มจากเมคอัพละกันเครื่องสำอางเครื่องสำอางเมคอัพเลยเหรอใช่เนี่ยกำลังว่าจะให้โค้ชแบนพูดถึงเรื่องในครัวก่อนอะอ๋อได้ครับได้เอาเครื่องสำอางก่อนเลยเหรอเอาของในครัวก่อนไหมเพราะว่าบางทีเรามีเป็นแบบแฟนของผู้ชายไม่มีเกิดเครื่องสำอางใช่ไหมได้หรือเปล่าคะเอาของใช้ในครัวก่อนได้ไหมโอเคได้ครับของใช้ในครัวครับก็ชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติก3อย่างละพวกของพลาสติกอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันจะแย่ไปหมดเลยเราต้องระวังตอนที่มันโดนความร้อนถ้าเกิดเรามีอับพลาสติกอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เทน้ำร้อนหรือว่าซุปร้อนๆที่เพิ่งทำเสร็จลงไปพลาสติกมันก็จะละลายเข้ามาในอาหารของเราโค้ชนาธาลีแชร์แล้วมันมีสารอะไรคะมันจะมีพวกสาร PCB ครับแล้วก็ BPA นี่นะครับอันนี้เป็นอับพลาสติกแบบอันใหญ่นะบางคนมีอันเล็กเนี่ยเขาจะเขียนว่า BPA free เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า BPA เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ดีก็คือมันเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองในที่นี้เนี่ยมันก่อมะเร็งยังไงพวกนี้มันจะเป็นสารพลาสติกเหมือนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉาที่โค้ชเคยบอกไปในช่องแล้วนะครับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่จะไปแย่งการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงของเราจะแบบธรรมชาติที่มันผลิตออกมานะฮะพอมันไปแย่งการทำงานเนี่ยแล้วเราจะทำให้ฮอร์โมนเพี้ยนมันจะไปแย่งฮอร์โมนเพศชายด้วยฮอร์โมนอื่นๆมันก็ไปแย่งหมดเลยนะครับพวกสาร PCB BPA เพราะฉะนั้นชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยมีอะไรจะแชร์ไหมครับโค้ชจะได้ไปเลย3อย่างละ1 2 3นะครับอันนี้โค้ชแบงค์โชว์ให้ดูแล้วค่ะก็อันนี้ก็คือเรื่องพลาสติกนะคะโค้ชนาธาลีขอเสริมแค่นิดนึงนะคะว่าคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะมันนิดเดียวมันแป๊บเดียวอะโดยเฉพาะนะคะโค้ชจักเตือนอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าพลาสติกรวมทั้งถุงหรือว่าเป็นอีกอันหนึ่งค่ะโค้ชกำลังจะพูดอีกอันอะไรครับ คือโค้ชจะเน้นมากเรื่องถุงพลาสติกเพราะว่ามันมีผลโดยตรงกับมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นพวกมะเร็งฮอร์โมนมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกโหยแบบคุณอย่าคิดว่าเป็นแบบนี่เอ้ยนิดเดียวนะวันนี้นะแบบแป๊บเดียวเองมันสะสมค่ะแล้วก็ฮอร์โมนกันหลายๆอย่างนะคะสารเคมีหลายๆอย่างมันรวมเข้ามันเป็นฮอร์โมนแล้วมันสะสมเข้ามากขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าทำไมสมัยนี้ผู้หญิงเราถึงเป็นมะเร็งใช่ถูกต้องเลยด้วยเหตุผลตรงนี้สารพลาสติกเยอะแล้วอะไรอีกคะอันที่สี่พวกหม้อก็มาถึงพวกหม้อนะฮะหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองแล้วก็กระทะใช้ได้ไหมหม้อทองเหลืองเนี่ยคุณชอบแนะนำทำไมอ่ะก็คนไทยเราใช้มากันตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะทำขนมคือว่าทองเหลืองเนี่ยถ้าเกิดไปดู composition มันดีๆนะฮะมันก็จะมีเหล็กมีหลายอย่างมีอะไรนะมีโคสมีทองแดงอ่ะทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ในทองเหลืองมันจะมีทองแดงใช่ไหมครับทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ถ้าเกิดได้มากจนเกินไปมันก็จะไปแย่งการดูดซึมของแร่ธาตุตัวอื่นๆแล้วมันเป็นทองแดงที่อยู่ในรูปแบบเวอร์ชันที่มันไม่ค่อยเข้ากับร่างกายเราทองแดงจากผักทองแดงจากโลหะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเวอร์ชันที่มันเข้ากับเซลล์ของเราได้ไม่ค่อยดีอย่างไปทำให้เกิดคือผิวถ้าเกิดใครกินเหล็กหรือว่าพวกทองแดงเยอะๆเนี่ยผิวจะคล้ำเร็วนะฮะใครใช้กระทะเหล็กใช่มันจะแล้วถ้าเกิดเป็นคนผิวคล้ำอยู่แล้วนี่ดูยากก็ดูยากนิดนึงอาจจะคล้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนผิวคล้ำไม่ใช่ว่าผิวไม่สวยนะก็เป็นผิวสีน้ำผึ้งเป็นผิวสวยสามารถเปล่งปังแล้วเล่นไฟได้เหมือนกันใช่น
นะครับมีคำถามโค้ชแบงค์จะตอบตอนนี้เลยว่าตอบเลยก็ได้ครับตอบตอนท้ายจำไม่ได้ค่ะมีคนถามมานะคะว่าพลาสติกทนความร้อนเชื่อถือได้ไหมโค้ชคะไม่เชื่อถืเพราะว่าข้างฉลากบอกว่าทนความร้อนได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าสมัยนี้เขาก็ผลิตอะไรมาแบบมันก็ต้องใช้พลาสติกแล้วเขาเขียนว่า BPA free ทนความร้อนได้ทีนี้คนถามไม่รู้ว่าเป็นพลาสติกแบบไหนนะใช่ไหมคะก็โค้ชแบงค์ว่าไงคะคิดว่ามันน่าจะทนได้มากกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปโดนความร้อนมากๆอย่างน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยโค้ชแบงค์ก็ไม่ค่อยไว้ใจครับถ้าเราหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดเราใช้เป็นอัพที่เป็นเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแก้วนะเป็นทัพเปอร์แวร์แก้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปมีเป็นเซรามิกด้วยเซรามิกเนี่ยดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีเป็นแล้วมันก็จะมีฝาใช่ไหมฝาพลาสติกไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่โดนเรื่องพลาสติกที่ทนความร้อนได้เชื่อถือได้ไหมโค้ชแบงค์ก็คิดว่าไม่แนะนำครับเลี่ยงไปเลยดีกว่าะะเราจะไปเสี่ยงทำไมนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนที่เสี่ยงมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าบางคนเป็นอยู่แล้วหายแล้วก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาเราก็อย่าใช้มันเลยซะดีกว่าครับมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ดีมากเลยไม่รู้อยู่ในลิสต์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลืมคำถามนะคะถามว่าแล้วของใช้ที่เป็นประเภทซิลิโคนนะคะของใช้ซิลิโคนใช้ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นซิลิโคนแท้นะครับซิลิโคนไม่แท้ก็มีมันเป็นยางธรรมดาก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นซิลิโคนของจริงหรือเปล่าดูที่มาแหล่งที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะทีนี้ซิลิโคนของแท้เนี่ยจริงๆแล้วทำมาจากทรายนะคะคุณไปดูดีๆนะมันค่อนข้างปลอดภัยไม่ใช่ทำมาจากพลาสติกแล้วมาเขียนซิลิโคนใช่ถ้าไม่ใช่ทำมาจากยางถูกต้องครับกระทะเหล็กนะครับกระทะเหล็กก็ไม่ดีนะฮะกระทะเหล็กไม่ดีอันนี้คอนเฟิร์มเลยเขาบอกว่ายิ่งคนขาดธาตุเหล็กอ่ะยิ่งคนเป็นธาลัสซีเมียขาดธาตุเหล็กมากเกินใช่ไหมอย่านะฮะอย่าคนไทยเป็นธาลัสซีเมียเยอะนะครับคนขาดธาตุเหล็กควรที่จะทานจากผักใบเขียวโอเคค่ะแล้วก็แต่จริงๆบ้านโค้ชใช้กระทะเหล็กนะแต่เป็นแบบเคลือบแก้วกระทะเหล็กเคลือบแก้วนี่กระทะเหล็กเคลือบเขาเรียกว่าค่ะ cast iron enamel ปิ่นโตสแตนเลสนะฮะโค้ชแบงค์เห็นคำถามมาปิ่นโตสแตนเลสเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่แกงที่มันร้อนๆแบบเดือดๆเลยใช้ได้ครับคือซีเรียสเนี่ยพลาสติกกับพวกโลหะพวกเนี้ยมันจะมีสารออกมาโมเลกุลออกมาใส่ในอาหารเราก็ต่อเมื่อเวลาโดนไฟร้อนๆแรงๆที่มันโดนไฟแดงๆนะฮะจากเตาเราเนี่ยแล้วมันก็เข้าไปในอาหารเราอันนี้คือที่ซีเรียสนะครับถ้าเป็นปิ่นโตสแตนเลสเรารอให้อาหารเราเย็นหน่อยแล้วค่อยเทลงไปอย่างนี้โอเคมากเลยครับมีอีกหนึ่งคำถามที่อยากตอบมากเลยน้ำผลไม้น้ำผักผลไม้คั้นแล้วใส่แก้วสแตนเลสดีใส่ได้แต่ระยะเวลาแป๊บเดียวนะอย่าใส่ข้ามคืนเพราะว่าความเป็นกรดของผลไม้มันก็กัดโลหะได้ครับแป๊บเดียวได้อันนี้โค้ชขอใส่แล้วดื่มเลยขอตอบด้วยนะว่าคือแนะนำให้ไปใช้แก้วที่เป็นแก้วจริงๆดีกว่าถ้าคุณจะคั้นน้ำผักผลไม้นะคะอันนี้คิดว่าคนน่าจะถามถึงเรื่อง double vacuum มากกว่าคือแบบที่แบบสุญญากาศใช่ไหมคะบางคนใช้แบบว่าขวดสุญญากาศอย่างนั้นจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นเกรดดีๆนะคะคือต้องดูด้วยว่าน้ำผักผลไม้อะไรอย่างที่โค้ชแบงค์บอกฉะนั้นมันมีความเป็นกรดใช่ครับมันมีความเป็นกรดถ้ายิ่งกรดมากเนี่ยมันก็กัดโลหะเสร็จแล้วโมเลกุลของโลหะมันก็เข้ามามันมีนิกเกิลใช่สแตนเลสเนี่ย304ก็ตามนะครับมันจะมีนิกเกิลแล้วนิกเกิลเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่เขาทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยโค้ชเป็นแฟนเพจโค้ชแบงค์เนี่ยก็เป็นอาจารย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนไม่ได้รู้ทุกอย่างถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนอยู่ในฟิลของท่านเนี่ยอยากจะเสริมอยากจะอะไรบอกได้เลยนะครับเขียนแชร์คนอื่นด้วยก็ดีนะฮะคนเราโค้ชแบงค์จะได้มีความรู้เพิ่มเติมพบว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยโค้ชแบงค์ก็ไม่ได้เรียนมาฝ่ายเดียวเพราะว่าไปถามเพื่อนที่เป็นนักวิชาการจากหลายๆแขนงเนาะตั้งแต่นักเคมีนักพิษวิทยานักชีวะแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนเป็นนักสิ่งแวดล้อมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คนเดียวไม่สามารถรู้ได้หลายๆแขนงนะครับโค้ชแบงก์ก็เลยสะสมมาความรู้นี่สะสมมาสิ5-6ปีแล้วนะ โอเค
เราทวนนิดนึงนะครับชามพลาสติกอะพลาสติกถุงพลาสติกหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะเหล็กต่อไปไอ้น้ำมันพืชคนที่ทำกับข้าวนะครับไอ้น้ำมันพืชน้ำมันพืชที่โดนความร้อนเยอะๆมันจะมีไอขึ้นมานะฮะอันนี้เราสูดดมเข้าไปมันทำให้หลายๆอย่างฮอร์โมนเราเพี้ยนได้นะครับวันสองวันไม่เป็นไรโอ้มันไปเข้าที่ปอดอ่ะใช่มันไปเข้าที่ปอดสังเกตนะคะว่าในเราไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมเราเป็นมะเร็งปอดได้ไอน้ำมันพืชมันสามารถเข้ากระแสเลือดได้เป็นไขมันอะไรไขมันทรานส์ใช่ไหมครับเวลามันเข้าไปคือสมมุติเวลาเราทอดเนี่ยสมัยก่อนเราใช้น้ำมันหมูแล้วตอนนี้หันมาใช้น้ำมันมะพร้าวนะโค้ชแบงค์ไม่ได้น้ำน้ำมันหมูนะครับน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยมันต้นกระทะมันจะเอี่ยมใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชทำให้ก้นกระทะเหนียวแล้วก็เวลาเรามองไปบนฮูดอย่างเงี้ยเฮ้ยน้ำมันก็กระเด็นไม่ถึงนะแต่ทำไมมันถึงเหนียวเออความเหนียวพวกนั้นเนี่ยมันสะสมนะครับทำไมมองเพดานเฮ้ยฉันทำกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นไปถึงนั้นมันไม่ถึงเพดานนะครับแต่ไอของน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมินาเวลาเราทำแบบว่าครัวใช่ไหมที่เขาทำกันถูกต้องเวลาทำกับข้าวนะครับเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยซีเรียสนะครับเวลาเราเจียวเนี่ยมันจะเป็นไอระเหยขึ้นมาพอเข้าจมูกแล้วปอดเราเนี่ยเส้นเลือดมันละเอียดมากเลยมันก็เข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปในร่างกายส่วนต่างๆของเราเพราะฉะนั้นอันนี้โค้ชนาตาลีมีทางออกให้โค้ชแบงค์ไหมครับว่าทำอย่างไรเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันอย่างแรกนะคะโค้ชก็แนะนำว่าเราไม่ควรจะผัดเริ่มต้นเลยสำหรับคนเป็นมะเร็งเลยนะผัดไม่ควรจะใช้น้ำมันนะคะทางออกที่ดีที่สุดเลยถ้าคือหันไปเป็นน้ำสต็อกมาผัดแทนน้ำมันดีกว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของอันนี้ก็ดีครับนะคะแต่ถ้าเกิดต้องใช้น้ำมันจริงๆโค้ชถ้าต้องใช้น้ำมันจริงๆโค้ชแบงก์ก็แนะนำให้ใช้อันนี้นะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันก็ไว้นะฮะไอ้ที่เราอ๋อโอเคเห็นแล้วเมื่อกี้ภาพที่เรากันที่เรากันฝุ่นนะฮะไอ้สีเขียวๆก็ได้อันนี้ก็กันพวกไอ้น้ำมันได้นะครับอย่าซีเรียสสีเขียวๆแต่อันนี้มันเป็น N95 ใช่ไหมจะดีหน่อยนะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันละอองมันโมเลกุลเล็กจริงๆโอเคต่อไปเลยเดี๋ยวไม่หมด48อย่างนะครับก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานครับผมน้ำยาล้างจานอันนี้นะคะโค้ชขอเสริมได้ไหมคะโค้ชแบงค์โค้ชมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะหลายคนถามว่าโค้ชนาตาลีใช้อะไรล้างจานคะยี่ห้อนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะโค้ชขอเน้นยี่ห้อที่โค้ชชอบมากที่สุดเลยเห็นกันหรือเปล่า okay. สูงหน่อยสูงหน่อยเขียนว่า Meyer's Clean Day นะคะยี่ห้อนี้ปลอดภัยนะคะหลายคนใช้เขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าที่ทำมาเนี่ยไม่มีสารพาราเบนไม่มีสารฟาเรตไม่มี MEA ไม่มี DEA ที่อ่านกำลังอ่านข้างหลังให้อยู่นะไม่มีไกลโคโซเวนต์ไม่มีคลอรีนคลอรีนสำคัญมากนะคะสารคลอรีนไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์นี่เป็นอันตรายมากไม่มีส่วนผสมที่เป็นแบบอาร์ติฟิเชียลคัลเลอร์ไม่มีแบบใส่สีที่แบบว่าสีปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเวลาซื้ออะไรนะคะให้ดูส่วนผสมด้านหลังนะคะอย่างยี่ห้อนี้เขาจะบอกเลยว่ามีอะไรไม่มีสงสัยโค้ชนาตาลีต้องส่งมาเมืองไทยให้โค้ชแบงค์ใช้บ้างละแล้วหอมมากเขาใส่อะไรรู้ไหมใส่พวกใบกะเพราใบโหระพาเป็นกลิ่นมีแบบโรสแมรี่ใช่หอมหอมมากท่านผู้ชมคนไหนใช้อะไรอยู่ที่เป็นออร์แกนิกนะช่วยเมนมาด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบโค้ชแบงก์ก็ไม่ได้รู้จากทุกยี่ห้อนะแล้วน้ำยาล้างจานแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ซักผ้าได้อันนี้ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะอันนี้อยู่ที่อเมริกาจะฮิตมากจริงๆแล้วที่ของไทยโค้ชเชื่อว่ามีค่ะเขาใช้peel castor soap นะคะเป็นน้ำมันทำมาจากพวกน้ำมันพวกละหุ่นนะคะแล้วส่วนผสมเนี้ยรู้ไหมว่าตัวแรกนะคะน้ำมันมะพร้าวกลับมาสู่ธรรมชาติยี่ห้อนี้ดีมากเลยค่ะนี่คือออร์แกนิกเขาใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำมันกัญชงน้ำมันกัญชงด้วยใช่ค่ะใช่เขาใส่เฮมออยล์คงไม่ถึงกับขนาด
ใส่กัญชาเข้าไปเพราะว่ามันจะแพงกว่าใช่ไหมเขาก็เลยใช้เฮมออยล์ใส่โจโจบาออยล์คุณต้องดูส่วนผสมค่ะอันนี้นะคะแล้วน้ำหอมที่เขาใช้ไม่ใช่น้ำหอมปรุงแต่งค่ะเขาใช้กุหลาบเขาจะมีหลายอย่างเลยใช้ลาเวนเดอร์ใช้กุหลาบตกโอเคตกจอไหมเนี่ยดีจังเลยคะยี่ห้อนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้เขาบอกว่า18 in 1 18อย่างคุณจะใช้ซักผ้าล้างจานใช้แบบสระผมใช้อาบน้ำใช้โค้ชใช้ล้างจานด้วยค่ะแล้วเข้มข้นมากผสมน้ำนี่คือตัวอย่างนะคะว่าอะไรที่คุณควรใช้ให้คุณดูส่วนผสมต่างนะคะก็ต้องไปเช็คนะครับว่าข้างขวดเขามีสารพวกนั้นหรือเปล่าดูใน Google ได้สารแต่ละอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพที่ก่อมะเร็งนะฮะไปเช็คดูเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยนาล้างจานพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ที่ซีเรียสคือกลิ่นของมันนะฮะกลิ่นที่มันหอมหรือใส่ความหอมเยอะมากๆเลยใส่ผ้า2อาทิตย์2เดือนแล้วยังไม่หายกลิ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเลือกยี่ห้อที่มันกลิ่นบางๆกลิ่นอ่อนๆจะดีที่สุดนะครับต่อไปแล้วมันมีผลยังไงคะกับการเป็นพวกนี้มันจะไปรบกวนฮอร์โมนเพศหญิงของเราอีกแล้วฮอร์โมนต่างๆมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉามารบกวนฮอร์โมนของเราแค่กลิ่นเนี้ยนะโค้ชแบงกลิ่นหลายๆอย่างมันมากับกลิ่นชายมันไม่ใช่แค่กลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยอโรมาเทอราพีอะไรอย่างเงี้ยมันดีต่อร่างกายแต่ว่ากับกลิ่นสารเคมีพวกนั้นที่เขาปรุงแต่งมามันจะไปทำให้ร่างกายเราไม่ดีครับไปสะสมข้างในร่างกายอืมโอ้อันนี้โค้ชแบงคะมีคำถามขึ้นมาอยากตอบมากเลยว่าคนไทยใช้กันเยอะมากก็คือหม้อหุงข้าวที่เคลือบเทฟลอนเพราะว่าเราใช้กันเยอะมากก็ใช่โค้ชแบงว่าไงเทฟลอนเนี่ยเป็นอะไรที่ซีเรียสอยู่แล้วนะใช่ซีเรียสเลยค่ะเขาวิจัยกันออกมาแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งแบบชัดเจนมากถ้าคนที่ยังมีอยู่แล้วแบบยังไม่อยากทิ้งหรือว่าฉันเพิ่งได้มาใหม่นะโค้ชบอกว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจกลัวใช้ไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนเมื่อนั้นแหละค่ะมันออกมาค่อนข้างเยอะมากเมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนคุณอย่าเสียดายตังค์นะคะเพราะว่าคุณเสียค่าหม้อหุงข้าวเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องมาเสียเงินค่ารักษามะเร็งในอนาคตหรือว่าอาจจะไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าคุณอาจจะเป็นโรคอื่นก่อนก็ได้คุณเสียเงินให้หมอเยอะกว่าค่าหม้อหุงข้าวค่ะถูกต้องนะครับใช่ไหมเยี่ยมมากเลยค่ะอ่ะต่อเลยนะคะของชนิดคงยังไม่หมดด่างทับทิมด่างทับทิมเป็นคนสมัยก่อนชอบใช้บางคนยังใช้อยู่นะครับในการล้างผักล้างผลไม้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้โค้ชแบงค์ไม่แนะนำโค้ชแบงค์ให้ใช้อะไรเบกกิ้งโซดาโบราณเลยนะโบราณบอกให้ใช้ด่างทับทิมเนี่ยให้ใช้เปลี่ยนไปเป็นเบกกิ้งโซดาดีกว่าต่อไป13ไมโครเวฟทำกับข้าวคือทำให้สุกเลยเนี่ยไม่แนะนำถ้าไมโครเวฟอุ่นอาหาร1นาที2นาทีโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดทำให้หมูสุกทำให้ไข่สุกอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำก็1นาที2นาทียังโอเคเลยอ่ะทำกับข้าวในนั้นเลยไม่ได้เลยอย่างเช่นสมมติว่าหุงข้าวอ่ะมีคนหุงข้าวในไมโครเวฟด้วยนะคะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันเคยเห็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไมโครเวฟนะงานวิจัยมันยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นอันตรายยังไงแต่ว่าโค้ชแบงค์อยากจะมาบอกว่าเราอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่ามีคนเพื่อนที่รัสเซียเขาบอกว่าที่ประเทศรัสเซียเขาไม่ให้ขายไมโครเวฟเลยนะไม่มีไมโครเวฟเลยเพราะว่าจริงหรือเปล่าเคยได้ยินแต่ไม่รู้ตอนนี้มีหรือยังนะประเทศนั้นนะของในโครหมดแล้วต่อไปอันนี้ซีเรียสนิดนึงคือธูปไหว้พระ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 ธูปหอมบางทีเราไหว้ในบ้านใช่มั้ยแล้วก็ธูปไล่ยุงใช่ธูปไหว้พระขอพูดก่อนเลยธูปไหว้พระเนี่ยมันจะซีเรียส2อย่างคือกลิ่นของธูปเวลาไหม้เนี่ยสารที่มันพวกสารหอมๆที่มันไหม้นะฮะแน่นอนว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกสารที่ไม่ไหม้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะท่านผู้ชมสังเกตมั้ยเวลาไหว้พระเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสีแดงติดมือเลยสารตะกั่วที่เขาใช้สารตะกั่วโอเคนั้นเล็ดนะคะครับโอเคเป็นสารตะกั่วไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไหว้เจ้าอะไรเพราะว่าโค้ชแบงค์เองก็ไหว้พระไหว้เจ้านะครับไหว้แทบทุกวันด้วยแต่ว่าจะบอกเทคนิคนิดนึงก็คือใส่ถุงมือหรือว่าโค้ชแบงค์ไม่ใส่ถุงมือหรอกเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมก็เอาถุงพลาสติกเล็กๆอ่ะวางไว้ใกล้ๆกล่องธูป
แล้วก็เอาถุงพลาสติกห่อมือแล้วเราก็ไหว้พระจุดเรียบร้อยใช่ไหมไหว้พระเสร็จเราก็วางแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ไว้ในกล่องธูปเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็ต้องล้างมือด้วยนะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าไอ้สีแดงๆของธูปเนี่ยมันติดมือนานมากล้างยังไงก็ล้างไม่ค่อยออกนะฮะแล้วเราไปจับของกินตะกั่วนั้นมันก็เข้าร่างกายโอ้นี่ดีมากเลยนะตอนเป็นเด็กไม่เคยล้างมือเลยไปวัดมีความรู้สึกว่าอะไรที่มาจากวัดเราจะเก็บไว้อะมันเป็นแบบเหมือนเอาบุญกลับมาด้วยอะ คิดอย่างนี้อะ ใช่ไหมมีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมคะแบบว่าเราไปไหว้เจ้าอะไรมาเนี่ยเราก็แบบแหมไปทำบุญมาอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมแล้วก็ไปกินอาหารต่อกินที่วัดเลยมันไม่มีเวลาล้างอ่ะใช่ไหมต่อไปธูปหอมด้วยนะฮะธูปหอมที่เราจุดไฟเนาะมันไอความหอมตรงนั้นเวลาโดนความร้อนแล้วมันไหม้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสารที่ไม่ดีกับร่างกายเราแนะนำให้เป็นอโรมาเทอราพีดีกว่าที่เป็นตะเกียงน้ำมันหอมอย่างนั้นดีกว่าครับโค้ชมีตัวอย่างเอาตัวอย่างมาเลยโค้ชมีตัวอย่างเอาตัวอย่างนะคะสำหรับพวกคนที่จุดพวกเทียนหอมใช่ไหมโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยจุดกันเยอะมากแล้วที่เมืองไทยตอนนี้ก็นิยมกันมากเลยใช่ไหมเทียนหอมด้วยเทียนแบบว่าเทียนหอมในใช่ไหมเทียนหอมแบบในบ้านเนี่ยโค้ชก็มีว่าแทนที่จะใช้เทียนหอมนะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันที่เป็นเรียกว่า essential oil ใช่แล้วก็ทำมาจากธรรมชาติแล้วใช้ยังไงคุณจุดได้หลายแบบนะคะโอ้โค้ชแบงก็มีอันนี้หน้าตาน่ารักจังเลยของโค้ชนาตาลีเป็นแฟรงกินเซนต์ออยล์อันนี้ที่แบบหยดใส่ปากได้แล้วก็ทาได้แล้วก็จุดได้แล้วให้ทำอย่างนี้ค่ะก็จะมีเครื่องอย่างเครื่องสมมติว่าใครจะไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยอะเยอะเยอะมากเลยค่ะที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีน้ำใช่ไหมคะแล้วเราก็หยดลงไปใช่ไหมไม่กี่หยดเองแล้วก็เสียบปลั๊กมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแบบทำสปาในบ้านของตัวเองโค้ชแนะนำนะคะคนที่เป็นมะเร็งอยู่ให้ใช้ essential oil คุณต้องทำทุกทางค่ะเพราะว่า frankincense oil มีสารที่ลดการอักเสบได้แล้วก็มีอีกหลายๆตัวอย่างเช่น lemon oil น้ำมันตะไคร้น้ำมันมะนาวน้ำมันที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เข้าสู่ปอดนะคะมันไปลดการอักเสบของเซลล์ได้ค่ะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมจุดแค่นี้นะมันลดการอักเสบได้สิคะเพราะว่าอย่างที่โค้ชแบงค์บอกว่ามันเข้าสู่กระแสเลือดเข้าทางปอดได้เพราะฉะนั้นโค้ชแนะนำถ้ามีอย่างเช่นน้ำมันตะไคร้ที่เมืองไทยน่าจะมีเยอะควรจะใช้แบบนั้นนะคะโอเคค่ะมีคนถามเรื่องนึงค่ะโค้ชแบงค์อันนี้ดีมากเลยขวดน้ำพลาสติกที่ซื้อกันตามแบบร้านคอนวีเนียนซ์เราต้องดูว่าขวดน้ำเนี่ยมันมีอดีตยังไงมานะฮะถ้าเกิดเป็นขวดน้ำที่เขาตากแดดมานะแน่นอนว่าสารพลาสติกจากขวดเนี่ยมันจะลงไปในน้ำแต่ถ้าเกิดมันมาจากโรงงานเลยแล้วก็ไม่ผ่านไม่โดนแดดเลยนะครับมาเข้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อเลยอยู่ในตู้เย็นเลยเนี่ยมันจะโอเคแล้วมันจะไม่ดีถ้าเกิดเอาขวดน้ำพลาสติกใส่ไว้ในรถแล้วก็อบอยู่ในรถอย่างนี้สารพลาสติกมันเข้าไปในน้ำเราดื่มเข้าไปมันก็ไปรบกวนฮอร์โมนต่างๆของเรานะครับทั้งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายเมื่อกี้มีถามเข้ามาว่าแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าใช้ล้างผักได้ไหมแล้วก็อะไรนะวินิก้าธรรมดาน้ำส้มสายชูธรรมดาใช้ล้างผักได้ไหมใช้ได้ครับแต่สสบอกว่าเขาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าไอเบกกิ้งโซดาดีที่สุดเกลือดีอันดับ2นะครับแล้วอันดับ3เนี่ยคือน้ำส้มสายชูอันดับแรกคือเบกกิ้งโซดาก่อนถ้าไม่มีใช้เกลือแกงธรรมดาได้ดีเหมือนกันครับอันนี้เป็นกระบอกใส่ทูบของโค้ชแบงค์จีนมากระบอกใส่ทูบนะคือโค้ชแบงค์ก็ไหว้พระนะครับไอสีแดงๆของทูบเนี่ยโดนนิดหนึ่งติดมือเลยแล้วเราไปจับฝรั่งกินไปจับผลไม้กินเนี่ยไอสารตะกั่วตรงเนี้ยมันก็เข้าร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชแบงค์จะมีถุงพลาสติกน่ารักมากจะถุงพลาสติกอย่างนี้เราค่อยจับทูบอย่างนี้แล้วก็เอามาจุดเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในกระบอกเลยเรียบร้อยไว้ใกล้ๆกันจะได้ไม่หายเขาน่าจะผลิตแบบที่ไม่มีสารเคมีบ้างนะเพราะว่าคนไทยใช้เยอะมากเลยแล้วแผ่นทองที่ปิดเป็นโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์จะไม่กินนะไม่ใช่ครับแผ่นทองอะไรที่ปิด
ปิดที่ตามพระพุทธอ๋อรูปค่ะอันนั้นนิดอัๆนนั้นหนไ่หมอยๆไม่ขซอีงเรีพยีส่มนากะเราโดนไม่บ่อยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบบณหน้าทองหรือว่าแบบอะไรสาลิกาลิ้นทองอะไรอย่างเงี้ยโค้ชแบงค์ไม่แนะนําให้กินเข้าไปนะธูปไล่ยุงไอ้ที่เป็นขดๆเขียวๆอะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจุดเอาท์ดอร์โอโอ้โหเคนะจุดเอาท์ดอร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดจุดในบ้านเนี่ยไม่แนะนํานะครับต่อไปไอขนาดเอาทดูอปรไล่์ยุงแล้วเอาดอร์โค้ชได้กลิ่นทีไรก็ปวดหัวมมีาอะทไรี่อีกคะคราวนี้สเปรขยองรอบ์บ้านสเปรย์ไล่ยุงสเปโอร้โหย์สเปรไอย์สเปรย์ไม่อยากจะบอกยี่ห้อนะสเปรย์แมลงสาบสเปรย์ยุงอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็ซีเรียสเพราะว่ามันฆ่ายุงได้ฆ่าอะไรได้มันก็ทําให้ร่างกายเราไม่ดีนะครับบ่อยๆไปใช่ไม่เวิร์กนะครับพูดถึงในห้องพูดถึงในห้องควันบุหรี่มือสองแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในบ้านคนที่สูบบุหรี่มันก็จะเกาะตามผนังใช่ไหมแล้วเกาะตามเสื้อผ้าแล้วคนที่ภูมิอ่อนนะมันก็จะกระตุ้นมะเร็งได้บางมีงานวิจัยบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเใรช็งอยู่่แล้วใชมั่นไหมก็จะกระตุ้นมะเร็กง็ห่างๆจากพวกที่สูบบุคหรรัีบ่ด้วยพูดถึงห้องต่อไปห้องอับห้องอับห้องที่อยู่ในใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันขึ้นราพวกนั้นเนี่ยพวกสปอร์ของราเวลาเข้าไปในร่างกายเรามันก็ไม่ดีทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราบางคนจะมีเซนส์พอเข้าไปในห้องแล้วได้กลิ่นอย่างโค้ชเนี่ยมีเซนส์พอเข้าไปแล้วแบบกลิ่นมันไม่ใหม่อ่ะมันไม่เหมือนแบบกลิ่นที่สดชื่นของ outdoor fresh air มันไม่ใช่ fresh air โดยเฉพาะแบบตากผ้าแล้วฝนตกใช่ไหมแล้วก็มันแบบเหมือนอับเหมือนเชื้อราขึ้นใช่ไหมใช่จะได้กลิ่นเลยอ่ะอับมันเป็นผ้าชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรแต่บางทีมันอยู่เป็นทั้งห้องเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงโค้ชนาตาลีคุณก็จะต้องเปิดให้มันโฟลว์ไงครับห้องนอนของคุณถ้าเกิดไม่ได้เปิดให้โฟลว์บ่อยๆเนี่ยพวกผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรอย่างนี้มันจะอับความชื้นไว้โดยเฉพาะอยู่ประเทศที่ความชื้นเยอะอย่างประเทศไทยนะครับอยู่ทางที่ความชื้นเยอะๆเนาะเราควรที่จะเปิดบ้างเปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างน้อยหน้าต่างสองบานนะครับหรือหน้าต่างกับประตูเพื่อให้มันโฟลว์เอาอากาศใหม่ๆเอาเฟรชแอร์เข้ามาบ้างไม่งั้นเกิดความอับเคยโค้ชนาตาลีแนะนำให้เอาเสื้อผ้าไปตากแดดใช่ใช่ดีมากเลยครับเอาที่หมอนมุ้งไปตาคกือแดแดดดบเน้ีา้ยงฆ่าเชื้อรานะครับค่ะมีคำถครัาบมเชิญมเลายนคะรคัะบว่าแล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะคะบุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้ไหมหมอเพราะว่ามันไม่มีควันมันไม่มีควันมันไม่มีทาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสารเคมีที่ให้กลิ่นรสชาติตรงนั้นเนี่ยมากๆก็ไม่แนะมีนสารนิโคตินค่ะำสารนิโคนะคตะินก็โอเคอ่ะสำหรับคนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่จริงๆตรงนี้ช่วยได้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาแล้วจะมาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่แนะนำแน่นอนนะครับ ใช่ใช่แต่ว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อย่าคิดว่ามันปลอดภัย100%นะครับมันแทนบุหรี่ได้มันมีพิษน้อยกว่าบุหรี่จริงๆก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพิษอยู่สำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะไม่รู้จะทำยังไงดีนะติดต่อโค้ชนาตาลีมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องการติดบุหรี่นะคะถ้าใช้หลักของการบำบัดด้วยวิธีเกินสันเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่อาทิตย์คุณสามารถโเคลิกบุเชหรืี่่อไดค้รับว่าโภชนาอักนารนี้บจำบริังดสามารถช่วยให้คุณหายากบุหรี่ได้หลายเปอร์เซ็นต์เลย60ๆใช่70%มันจะแบบมันจะดีขึ้นแล้วต่อไปนะคะกาวธูปเทียนไปแล้วพวกกาวเนี่ยซีเรียสคนไทยจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าการดมกาวไม่ดีใช่ไหมฮะมันทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ํามใชาก่ๆเลยกาวที่อยู่รอบบ้านเนี่ยพวกกาวติดกระดาษนะครับแล้วก็กาวยางนี่กลิ่นแรงมากถ้าเกิดใครเคยใช้นะกาวยางที่ติดรองเท้าติดเฟอร์นิเจอร์ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วมันไม่ดียังไงคะโค้ชแปงทมัำนใหเป้็นภูผมิลคุ้เสมียกัตน่อรต่างกกตา่ยยังไงคะำกาวเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันตกต่ำอยู่แล้วบางคนโค้ชเคยอ่านในหนังสือบางหนังสือเขาบอกว่ากาวพวกนี้คนดมทุกวันนะคนที่ติดกาวสามารถภูมิคุ้มกันตกต่ำได้เท่ากับคนที่เป็น HIV เลยนะโหคือไม่ต้องรอให้เป็นไมโร่ต้องครอะให้เป็น HIV คุณก็สามารถเป็น AIDS ได้เป็น AIDS ได้โดยที่ไม่ต้องติดเชื้อ HIV นะครับการดมกาวบ่อยๆทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำมากๆจริงๆกาวติดกระดาษ
แล้วกาวยางนะฮะต่อไปถุงมือยางคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับถุงมือยางอย่างพวกพยาบาลนะฮะคนที่ทำงานอยู่ในห้องแลบต้องขอบอกเลยว่าถุงมือยางมันไม่ใช่ตรงตัวถุงมือที่ไม่ดีนะแต่มันคือแป้งที่เขาใส่ในถุงมือเพื่อไม่ให้มันติดกันเพื่อไม่ให้มันขึ้นราแป้งพวกนั้นไม่ใช่แป้งเด็กนะครับมันเป็นแป้งกันเชื้อราแล้วเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าสารกันเชื้อราสารกันบูดสารกันเน่าสารกันพวกเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกโซเดียมเบนโซเอตสารกันเชื้อราสารกันบูดอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ลงไปในถุงมือยางนะครับในกล่องนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ไม่ได้บอกไม่ให้ใช้นะครับมีทางออกให้เสมอโค้ชแบ็คไม่มีโค้ชนาตาลีก็มีให้นะครับทางออกแล้วนี่ทำยังไงคะไอ้พวกสารก็หลังจากที่ท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านผู้ชมใช้ถุงมือยางเรียบร้อยแล้วอย่าเอามือไปจับของกินมาใส่ปากให้ไปล้างมือก่อนใส่จับของกินนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะมีคำถามขึ้นมานะคะว่าแล้วผลิตภัณฑ์พวกผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำบอกไปแล้วแล้วจะเลิกใช้แล้วจะใช้อะไรล่ะหายี่ห้อที่มันเป็นออร์แกนิกนะครับดีที่สุดพยายามหายี่ห้อคือสมัยนี้นะคะบางทีเขาเริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะ yeah. มากเลยนะคะอาจจะไม่ได้เขียนออร์แกนิกแต่คุณต้องดูนะคะว่าเขาเขียนว่าทำมาจากธรรมชาติลองถาม Google เอานะครับแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยวโค้ชจะมีโพสต์ลงให้ว่าสารเคมีอะไรที่คุณจะควรจับหลีกเลี่ยงสิ่งแรกที่ทำได้เลยนะคะอย่างเช่นล้างห้องน้ำคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ล้างห้องน้ำล้างคือเช็ดถูโต๊ะทำอะไรทำความสะอาดพื้นเนี่ยได้ดีที่สุดเลยและปลอดภัยที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูค่ะคุณไม่ต้องมาใช้อะไรแบบเลิศมียี่ห้ออะไรมากมายเลยนะเอาน้ำส้มสายชูธรรมดาสีขาวๆใสๆเนี่ยแหละค่ะผสมน้ำผสมขนาดไหนเริ่มต้นด้วยที่1ต่อ10สมมุติว่าคุณจะใช้น้ำส้มสายชู1ถ้วยน้ำ10ถ้วยถ้ามันแรงเกินไปคุณก็ทำให้มันเจือจางกว่านี้นะคะหรือไม่ก็จะบีบมะนาวลงด้วยก็ได้นี่คือวิธีการที่คนที่นี่นะคะเขาใช้กันก็คือน้ำส้มสายชูผสมน้ำคุณสามารถไปล้างห้องน้ำได้ขัดตามพวกกระเบื้องนี้ได้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้คือวิธีแก้ให้สำหรับคนที่อยากจะเลิกตอนนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งโค้ชบอกเลยว่าให้ดูของใช้รอบบ้านด้วยสำคัญค่ะเพราะว่าคุณเป็นมะเร็งคุณมีสารเคมีเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณไปใช้ของพวกนี้คุณจะหายจากมะเร็งได้ยังไงมีคำถามเข้ามาใช้โอเคนะคะใช้หั่นไก่หั่นผักทำงานในครัวอ๋อใช้ถุงมือยางเหรอฮะถุงมือยางที่มันมาในกล่องอะสีขาวๆนะครับอันเนี้ยต้องล้างมือก่อนที่จะหยิบอะไรกินใช้ได้นะฮะในห้องแลบเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าล้างมือก่อนส่วนเวลาจะล้างจานใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยโค้ชนาตาลีมีตัวอย่างถุงมือยางแบบยาวไหมครับอยากจะแนะนำให้ใช้โค้ชดีนะถุงมือยางแบบยาวที่มันเป็นสีเหลืองๆแล้วก็สีชมพูอะไรเดี๋ยวนี้มีหลายสีแล้วนะสีแบบสีม่วงมีแบบมีเป็นลายดอกด้วยค่ะสมัยนี้อันนี้แนะนำให้ติดบ้านไว้เลยนะครับในการล้างจานมันอาจจะไม่ถนัดนะครับมันอาจจะร้อนบางทีมันเหงื่อออกติดมือใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานะเพื่อความไม่แก่เร็วนะครับเพื่อความไม่มีสารพิษเข้ามาอยู่ในร่างกายเรากินอาหารที่ทำให้ตับทำงานหนักมากๆอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มสารพิษจากภายนอกเพราะว่ามันซึมเข้าผิวได้จริงๆนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะซึมเข้าผิวได้ยังไงโค้ชแบงค์ผิวเรายังกันน้ำได้เลยใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดแบบแปะบ้างครับโค้ชแบงค์ไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าเวลาคุมกำเนิดแบบแปะมีนะครับแล้วมันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยโอ้โหนี่ก็เห็นชัดเลยใช่เห็นชัดเลยครับใครเคยใช้บ้างยกมือให้นิดนึงกดไลค์กดว้าวนิดนึงนะครับอยากจะทราบเหมือนกันว่าใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดแบบแปะแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆเพราะว่ามันสามารถซึมเข้าผิวเราได้แล้วสารเคมีพวกนี้โมเลกุลมันเล็กมากมันก็ซึมเข้าได้เหมือนกันครับมีคนคอมเมนต์มานะคะว่าเปลี่ยนยาสระผมสบู่เป็นพวกธรรมชาติแล้วใช้ผงถั่วเขียวมะกรูดมะนาวใช้ได้นะคะถ้าหาไม่ได้ก็น้ำส้มนี่ก็ใช้ครีมอาบน้ำที่เป็นมะกรูดอยู่ครีมอาบน้ำชาวเวอร์เจลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะกรูดนะครับมะกรูดดีมากเอาไปพวกสีทาบ้านต่างๆนะครับสีทาบ้าน
สีน้ำมันน้ำมันสนทินเนอร์น้ำยาเคลือบไม้แลคเกอร์พวกนี้คนไม่ค่อยมีใครใช้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผู้ชายมากกว่าสีทาบ้านสีน้ำมันพวกนี้ถ้าเกิดโดนมือโดนอะไรนะครับสารสารปลอกไม่ใช่สารสารตะกั่วเนาะเล็บนะครับมันก็จะซึมเข้าผิวใช่สารตะกั่วค่ะแล้วก็เวลาสูดดมสีน้ำมันนะกลิ่นแรงมากน้ำมันสนไอแล้วก็ทินเนอร์สีแรงมากๆกลิ่นแรงมากๆเราก็ต้องใช้ไอหน้ากากนี้นะครับก่อนที่จะไอ้นี่โค้ชแป้งมีติดบ้านไว้ตลอดเลยเหรอใช่แล้วก็ต้องใช้ถุงมือแบบยาวๆนะเวลาทาสีนะครับทาสีเองใครเป็นครูสอนศิลปะต้องทาสีบ่อยๆเนี่ยอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะครับมันอาจจะร้อนอาจจะทำไม่สะดวกแต่ว่ามันเพื่อสุขภาพเราเองนะครับต่อไปฝุ่นปูนเวลาใครอยู่ในไซต์ก่อสร้างเนี่ยเวลาผสมปูนนะครับฝุ่นปูนโดนน้ำปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งใช่ไหมแล้วเราสูดเข้าไปในปอดเราก็มีแต่น้ำใช่ไหมครับมันจะทำให้ปอดอักเสบได้โค้ชเห็นคนที่เป็นผู้รับเหมาเองเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยที่ปอดอักเสบแล้วเสียชีวิตมาหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าเขาสูดฝุ่นปูนบางคนแบบว่าขี้เกียจแบบใส่หน้ากากเวลาคุณไปดูไซต์งานของคุณอะไรอย่างเงี้ยทำงานใหม่อินทีเรียใหม่แล้วสถาปนิกใหม่เนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากไว้เลยนะครับไอ้ N95 เนี่ยมันกันได้หลายอย่างนะกันฝุ่นปูนฝุ่นไม้ได้ดีมาก N95 นะคะดูไว้นะคะโค้ชแบงค์ค่ะมีคำถามมาอันนี้ดีมากเลยสำหรับคุณผู้หญิงโค้ชคะแม่ชอบย้อมผมตลอดเลยค่ะกำลังจะพูดเลยน้ำยาย้อมผมก็คือโอเคงั้นทำยังไงดีโค้ชนาตาลีอันเนี้ยเลี่ยงลำบากใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนที่ชอบไปย้อมผมโค้ชจะแนะนำวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ที่ไทยก็มีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถ้าเห็นหน้าใช่ไหมเห็นหน้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์แต่สีมันไม่ค่อยสีมันไม่ค่อยสดอ่ะเห็นหน้ามีเห็นหน้าแล้วก็มีอะไรอีกนะจำยี่ห้อไม่ได้คือใช้ลืมชื่อภาษาไทยที่เป็นแบบว่าทำให้ผมดกดำนะคะแต่จริงๆแล้วโค้ชคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนอาหารแล้วก็ร่างกายของเราถ้าเป็นด่างนะคะผมจะงอกช้าลงนะคะอันนี้นอกจากว่าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยก็มีนะคะให้ไปเลือกแบบนั้นถ้าคุณอยากย้อมจริงๆนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าอะไรที่คุณใส่ลงไปเนี่ยมันเข้าสู่ผิวหนังทางหัวของเรานะคะมันลงไปในระดับเซลล์ของผิวหนังถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ยังไงก็อยากย้อมโค้ชแนะนำให้ทำแบบไฮไลท์คือมันไม่โดนหนังหัวของเรานะคะเอาแค่แบบตรงกลางเวลาโค้ชแบงค์ไปย้อมผมโค้ชแบงค์ก็ย้อมผมนะครับเราจะเลือกแบบไม่มีแอมโมเนียไม่มีแอมโมเนียเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะแล้วมันติดดีด้วยแต่ว่ามันจะมียังไงมันก็มีไฮโดรเจนอยู่ดีใช่ไหมไฮโดรเจนยังโอเคมันจะกัดผิวเราก็จริงแต่ว่าสารเคมีมันจะมาจากแอมโมเนียซะส่วนใหญ่ที่กลิ่นแรงๆนะครับเลือกแบบไม่มีแอมโมเนียจะดีมากเรามาทวนกันไหมแต่พูดมานะครับก็มีชามพลาสติกอัพพลาสติกถุงพลาสติกหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงทองเหลืองกระทะเหล็กไอน้ำมันพืชควันบุหรี่มือสองห้องอับที่มีละอองเชื้อรานะครับลืมพูดลูกเหม็นซีเรียสมากลูกเหม็นเลิกใช้เลยนะครับทุกท่านมันจะมาเป็นลูกกลมๆเล็กๆอยู่ในถุงใช่ไหมแล้วก็จะอีกอันหนึ่งก็จะมีเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะที่มันเป็นดวงใหญ่ๆอ่ะที่หนาๆใหญ่ๆอ่ะลูกเหม็นเลิกใช้เลยนะครับเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าสาเหตุของการไหลตายของคนไทยนะครับเกิดจากลูกเหม็นด้วยนะไหลตายนอนแล้วไม่ตื่นเลยเพราะว่าเขาแพ้มันร้ายแรงขนาดบางคนแพ้ไงเกิดการไหลตายได้นะครับลูกเหม็นโยนเข้าไปในใต้เตียงหรือว่าในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วสูดทั้งคืนมีสิทธิ์ว่านอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นอาจารย์ท่านนึงบอกมาบางคนบอกว่านอนหลับอยู่บางคนบอกว่านอนหลับอยู่เราไม่ได้สูดน่ะเขาไม่รู้ตัวก็นั่นแหละคุณสูดทั้งคืนเนี่ยตอนนอนอยู่เราก็ต้องหายใจใช่ไหมลูกเหม็นอย่าใช้ดีที่สุดมีเหตุผลที่มันระเหิดออกไปอ่ะโค้ชแค่ดมดูก็ปวดหัวมันเป็นสารเป็นก้อนสารเคมีเลยนะลูกเหม็นสีขาวๆนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสีชมพูด้วยอย่าใช้ดีที่สุดนะครับต่อไปน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานน้ำ
อย่าล้างห้องน้ำด่างทับทิมไมโครเวฟกาวต่างๆนะฮะกาวติดกระดาษกาวยางถุงมือยางสีทาบ้านสีน้ำมันน้ำมันสนทินเนอร์น้ำยาเคลือบไม้แลกเกอร์ฝุ่นปูนฝุ่นไม้ต่อไปปุ๋ยเคมีน้ำยาฆ่าแมลงแล้วก็น้ำยาศัตรูพืชอะไรน่าจะเป็นคนสวนมากกว่านะครับที่ใช้น้ำยาพวกนี้จริงๆแล้วนะคะหลายคนที่ติดต่อโค้ชมานะคะทำสวนมาก่อนแล้วเป็นมะเร็งว้าวเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะมะเร็งปอดขอบคุณนะครับที่แชร์ค่ะเป็นมะเร็งปอดโค้ชต้องถามประวัติทุกคนที่ติดต่อมาว่าทำอะไรมาบ้างเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณไปทำอะไรมาคุณต้องดูเองต้องเป็นหมอให้ตัวเองนะคะก็จะมีหลายอย่างใช่ค่ะทีนี้ก็ชัดเลยนะคะว่าคนที่เคยทำสวนมาก่อนทำเองทั้งทำเองบ้างไม่ได้ทำเองบ้างให้คนงานฉีดบ้างแต่กับการเป็นว่าเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ใน environment สภาพแวดล้อมมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบปีหน้าเป็นมะเร็งนะของนี้มันสะสมค่ะ10ปี20ปีกับการว่าเป็นมะเร็งปอดตอนนี้เป็นได้ยังไงก็ต้องไปดูประวัติเมื่อ10 20ปีที่แล้วค่ะนะคะคนที่ทำสวนเยอะมากที่เป็นมะเร็งตอนนี้นะคะค่ะมีคำถามมานะคะเรื่องของแชมพูเดี๋ยวโค้ชมีตัวอย่างนะคะแชมพูต้องเลือกยี่ห้อนะครับแชมพูไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าต้องเลือกยี่ห้อดีๆนะโค้ชนาตาลีโชนนิดนึงครับจะยกมาเลยยกมาเลย เดี๋ยวนี้ในเมืองไทย มียี่ห้อที่เป็นออแกนิกเยอะนะครับลองเสิร์ชดูจากพวกปฐมอโศกเองหรือว่าร้านมังสวิรัติที่ขายของมังสวิรัติอะไรพวกนี้ของชีวจิตอะไรพวกนั้นนะครับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนั้นเขาก็มีขายเยอะครับลองถามเขาดูอันนี้นะคะโค้ชจะยกตัวอย่างไม่เน้นยี่ห้อนะคะแต่อยากให้คุณรู้ว่าอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นยี่ห้อนี้นะโค้ชก็ไม่ดูยี่ห้อเลยรู้แต่ว่าเขาผสมไบโอตินผสมคอลลาเจนยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาใช้คำว่าเห็นปะพูดทีจะตกจอใช้คำว่า plant based แล้วเขามีคำว่าเนี่ยไม่มีสารไม่มีสารนู่นไม่มีสารเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะใช่คุณต้องดูตรงนี้ค่ะต้องศึกษาให้เป็นเพราะว่าพวกสารเคมีพวกนี้นะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันส่วนใหญ่ไม่มีสารกลูเตนไม่มีโพลีลีนนะคะโพไพลีนกลูโคสไม่มีสารซัลเฟตนะคะซัลเฟตสำคัญที่สำคัญก็คือพาราเบนอะไรที่เขียนว่าพาราเบนนะคะเห็นไหมคะชัดๆตรงนี้เลยนะพาราเบนเนี่ยอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยพาราเบนคุณรู้ไหมว่าสารตัวนี้นะคะพอเข้าร่างกายแล้วมันจะกลายมาเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นที่โค้ชแบงค์ชอบมากเลยใช้คำว่าเป็นฮอร์โมนตัวอิจฉาใช่เพราะมันไปแย่งที่ไปแย่งการทำงานบางทีนะคะเขาไม่ได้ใช้แค่คำว่าพาราเบนอย่างเดียวเมทัลพาราเบนอะไรก็ตามที่ลงท้ายพาราเบนสักคุณเลิกซื้อเครื่องสำอางอันนั้นเลยนะคะแล้วก็สารฟอเลตสารฟอร์มอลดีไฮด์นี่อันตรายนะคะแล้วก็อีกสารหนึ่งที่เรียกว่า SLS บางทีก็เขียนชื่อย่อว่า SLS คือใช่บางทีเขาไม่เขียนเต็ม SLS ก็คือโซเดียมลอรัลซัลเฟตสารตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศได้เขาไปทดลองแล้วในกบในห้องทดลองนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ใช้พวกน้ำยาพวกอาบน้ำสบู่มีอยู่ในพวกของใช้ในบ้านนะคะพวกเครื่องทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดต่างๆใส่ลงไปในอ่างน้ำที่เขาเลี้ยงกบไประยะหนึ่งเขาทดลองกับกบเพราะว่ากบมันมีวงจรสั้นใช่ไหมกบเปลี่ยนเพศ มันสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนได้ขนาดนั้นคุณลองคิดดูสิว่าเราใช้มาทุกวันกี่ปีแล้วคุณลองคิดดูว่าไหนจะแชมพูไหนจะสบู่ไหนจะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาสารพัดทุกวันกี่ปีใช่ไหมคะแล้วมันก็อยู่ในตัวเราค่ะมีคำถามมาเจลปรับอากาศในรถยนต์มีผลครับมีผลแน่นอนมันเป็นน้ำหอมในรูปแบบของแอลกอฮอล์พวกน้ำหอมในรูปแบบแอลกอฮอล์เนี่ยโค้ชแบงค์อยากจะให้ใช้ให้น้อยที่สุดนะครับที่ฉีดยี่ห้อแพงๆนะฮะพยายามใช้น้อยๆรูปแบบที่มันอยู่ในรูปแบบแอลกอฮอล์อยู่ใน essential oil จะดีที่สุดนะครับน้ำหอมแล้วก็คนที่อยู่มีคำถามขึ้นคำถามลูกกิ้งดักกินกายโค้ชนาตาลีจะพูดเลยไหมครับเรื่องโรออนเรื่องโรออนใช่ไหมคือทำไมถึงห้ามใช้สิ่งแรกเลยนะโค้ชจะบอกเลยว่าคนเป็นมะเร็งข้าวของเครื่องใช้ที่คุณ
เลิกใช้เลยนะคะก็คือลูกกลิ้งใต้รักแร้เหล่านี้รออ่อนต่างๆยี่ห้ออะไรก็ตามค่ะถ้าคุณบอกว่าอยากใช้จริงๆโค้ชก็จะแนะนำให้ใช้สารส้มหรือมะนาวมะนาวบางทีก็ไม่สะดวกแสบผิวสารพัดใช่ไหมคะทำไมไม่ควรใช้โรออนใช่ไหมคะนอกจากว่ามันมีสารเคมีแล้วนะคะถึงแม้คุณจะหาแบบออร์แกนิกก็ตามนะไม่มีสารเคมีก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้ร่างกายเรานะคะกำลังกำจัดสารพิษทางใต้รักแร้เพราะว่าตรงนี้มันต่อมน้ำเหลืองของเราค่ะร่างกายกำลังจะขับเหงื่อออกมาขับกลิ่นออกมากลิ่นนั่นแหละก็คือสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเราทำไมเราตัวเหม็นเพราะว่าฮอร์โมนของเรามันไม่บาลานซ์ก็นาตาลีกำลังจะบอกว่าเราทาไปแล้วมันก็ไปอุดตันรูขุมขนทำให้ดีท็อกซ์ไม่ได้หรอฮะใช่ถูกต้องเลยสิ่งที่ดีท็อกซ์ได้ดีที่สุดของร่างกายก็คือผิวหนังสิ่งแรกเลยนะคะตรงนี้เลยที่มันจะดีท็อกซ์ก็คือใต้รักแร้คุณสังเกตดูสิว่าเวลาคุณเหงื่อออกทำไมจักระแร้เปียกทำไมเพราะว่าร่างกายกำจัดสารพิษออกมาทางนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาอะไรไปโปะไว้ไม่ว่าจะเป็นแป้งโรออนหรือว่าคิดดูว่าพวกแม้แต่สารอะไรก็ตามไปอยู่แถวนี้คุณไปอุดรูขุมขนไม่ให้ร่างกายกำจัดสารพิษออกมาได้นะคะอันนี้ให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยโอเคค่ะใช้อะไรดีเนาะต่อไปใช้เบกกิ้งโซดาใช้อะไรดีเอาจริงๆ YouTube ได้นะครับจริงๆไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เบกกิ้งโซดาละลายน้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ทาทาใต้รักแร้ใช่ถูกมากประหยัดด้วยเองใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้เราก็มีผงเบกกิ้งโซดาในตลับเล็กๆใช่ไหมวางไว้หน้าเครื่องตัวเครื่องแป้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พรมน้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ทารักแร้ของเราโอ้โหโค้ชแบงค์วันนี้เรามาบอกเคล็ดลับอะไรกันเยอะมากปุ๋ยเคมีขอแชร์นิดนึงปุ๋ยเคคนที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเกิดน้องหมาของท่านผู้ชมไปกินเนี่ยมันเสียชีวิตได้นะครับต้องระวังหน่อยเพราะว่าเคยมีญาติที่น้องหมาไปกินปุ๋ยเคมีแล้วเสียชีวิตนะครับอันนี้นะคะโค้ชขอตอบอันนี้หน่อยนะอันนี้คนคงสับสนมากเลยตามร้านขายอาหารสุขภาพหน้าถุงเบกกิ้งโซดาเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งใช้จริงเท็จแค่ไหนเคยได้ยินว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดาเพื่อที่จะรักษามะเร็ง yes yes แล้วอันนี้เป็นอะไรที่ฮิตมาก yes. นะฮะเป็นอะไรที่ฮิตมากเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเป็นอะไรที่ด่างใช่ไหมแล้วเขาไม่อยากจะให้เลือดเป็นกรดกินเนื้อสัตว์มาเยอะเลือดเป็นกรดก็เลยดื่มน้ำด่างซะเลยเพื่อให้รักษามะเร็งเขาอาจจะเตือนตรงนี้นะครับว่าไม่เหมาะกับการที่เอามาผสมน้ำดื่มโค้ชบอกคนที่เข้าคลาสของโค้ชนะคะว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ใช้เบกกิ้งโซดาทำขนมทำอาหารแต่ว่าเราเบกกิ้งโซดาเนี่ยเอามาใช้ทำความสะอาดเอามาทำอะไรได้หลายอย่างหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนที่มาปรึกษากับโค้ชก็หายจากโรคกรดไหลย้อนด้วยเบกกิ้งโซดาเหรอคะโค้ชมันยังไม่เคยแนะนำนะครับแต่ว่าที่แนะนำเนี่ย apple cider vinegar กรดไหลย้อนใช่ค่ะสองอย่างนี้ผสมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไม่จบอ่ะตอนนี้นะคะมีกลุ่มอะไรอีกคนที่ใช้พวกยาฆ่าแมลงคนสวนนะฮะต้องใช้ถุงมือยาวๆเลยนะแล้วก็จะต้องมีอันนี้ไว้นะครับที่ต้องใช้สารเคมีจริงๆโค้ชแบงค์คะมีคำถามนี้อีกแล้วว่าเรื่องของใช้ในครัวซึ่งเป็นคำถามที่น่าตอบมากอะไรของใช้ในครัวระหว่างหม้อหุงข้าวระหว่างเทฟลอนกับอลูมิเนียมอันไหนอะไรเทฟลอนกับอลูมิเนียมเทฟลอนเนี่ยหม้อหุงข้าวเทฟลอนมันยังจะไม่ค่อยขึ้นความร้อนไม่ค่อยสูงมากเท่ากับไปตั้งไฟนะฮะมันยังโอเคหน่อยดีกว่ากระทะเทฟลอนโค้ชเลือกนะคะโค้ชไม่ใช้โค้ชไม่ใช้ทั้งสองอย่างค่ะถ้าไม่ใช้ทั้งสองอย่างคือสิ่งแรกที่คุณต้องกำจัดคืออลูมิเนียมนะคะโค้ชตอบไปเลยนะคะเพราะว่าเทฟลอนเนี่ยถ้าคุณซื้อมาแบรนด์นิวมาใหม่เลยนะมันยังไม่หลุดออกมาง่ายๆค่ะนะคะแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันไม่มีอะไรเคลือบนะคะมันโดนความร้อนปุ๊บมันออกมาในอาหารเลยโดยเฉพาะถ้าคุณทำอาหารด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศมีความเป็นใช่แล้วมันพอไปเจอกับอลูมิเนียมปุ๊บมันทำปฏิกิริยากันนะคะมันออกมาในสารอาหารของคุณโดยตรงเลยครับแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกขมิ้นหรือว่าพวกคุณทำอาหารเนี่ยกับอลูมิเนียมอันนี้นะคะโค้ชไม่แน่ใจนะคะระหว่างถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์อะไรอันตรายมากกว่ากันแต่เอา common sense มาใช้ก็คือเทฟลอนมันยังเกาะอยู่นะมันยังเคลือบอยู่แต่อลูมิเนียมมันไม่มีอะไรเคลือบอ่ะม
ันออกมาโดยตรงเลยครับนะคะโค้ชขอพูดอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะคิดว่าเป็นของดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับคือนี่เจลล้างมือเจลล้างมืออืมโอเคมันช่วยฆ่าเชื้อได้แต่ว่ามันจะมีสารเคมีเกาะอยู่ในมือเรานะครับใช่ใช่เจลล้างมือเวลาใช้แล้วก็ควรจะล้างมือด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับประทานอาหารนะครับมันมีสารตัวนี้ค่ะไตรโคซานเหรอไตรโคลซานใช่มีสารแอนติแบคทีเรียไตรโคลซานสารใช่ใช่ไหมไตรโคซานใช่ไหมชัดเลยเพราะว่าเขาใส่กันเยอะมากไตรโคลซานเขาจำได้แม่นค่ะอะไรที่มีไตรโคลซานนะคะไม่ควรใช้เพราะว่านี้มันจะไปผลิตฮอร์โมนตัวอิจฉาอีกแล้วค่ะนะคะสารพิษรอบบ้านเนี่ยมันจะมี3หลักนะฮะ3กลไกก็คือไปรบกวนฮอร์โมนเรา1ใช่ไหมครับ2เนี่ยจะเป็นโลหะหนักพวกแคดเมียมตะกอบปลอตะกั่วปลอดแล้วก็3เนี่ยก็คือสารเคมีรบกวนฮอร์โมนโลหะหนักแล้วก็สารเคมีเมคอัพแล้วไหมเข้าเมคอัพดีไหมคะเมื่อกี้เสียงหายไปนิดนึงเรามาเข้าได้โค้ชมีอะไรมาให้ดูเยอะมากเลยเมื่อกี้แชมพูนะคะเดี๋ยวขอบอกสารก่อนนะบอกคร่าวๆเลยว่าอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงตอนแรกนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาคะคืออันนี้ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะสารที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวลงให้นะขอเน้นเรื่องยาสีฟันโอเคยาสีฟันคนเป็นมะเร็งแล้วนะกลับมาดูยาสีฟันของคุณด้วยค่ะฟลูออไรด์แล้วใช้อะไรล่ะยี่ห้อที่ไทยก็มีเยอะแยะนะคะใช้ดินเบตไนท์เคลย์แปรงฟันก็ได้ใช้เบกกิ้งโซดาก็ได้แล้วก็ยี่ห้อพวกที่เป็นธรรมชาติคุณจะต้องดูว่าไม่มีฟลูออไรด์ค่ะอันนี้คนเถียงเยอะมากคนไม่เชื่อฟลูออไรด์ทำให้เราฟันขาวแล้วก็ป้องกันฟันผุถ้าคุณลองดูสิคะสมัยนี้ใช้ฟลูออไรด์กันเยอะฟันเราก็ยังผุอยู่เลยใช่ไหมงั้นมันไม่เกี่ยวค่ะคุณเลือกซื้อเครื่องเลือกซื้อยาสีฟันที่แบบว่าเขาจะเขียนไว้ชัดมากเลยอะไม่มีฟลูออไรด์ no ฟลูออไรด์ SLS free เห็นไหมคะเขาเขียนชัดเลย SLS free แล้วก็ no triclosan นะอันนี้ที่สำคัญเลยก็คือ SLS แต่ในนี้มีไตรโคซาน no peroxide นะคะขอให้คุณดูค่ะฟลูออไรด์นะคะอย่าใช้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสารที่ทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งบอกว่าเอ้ยฉันก็ใช้มาตั้งนานนี่นะถ้าเป็นมะเร็งแล้วควรจะเลิกใช้เลยค่ะมีสารอะไรอีกSLS นี่สำคัญมากสารฟาเลตโพรเพนโพรพาลีไกลโคลโอ้มันเยอะมากแล้วมันเป็นสารผิดนะเดี๋ยวมันจะไม่จบเอาเป็นว่ามันเยอะมากเดี๋ยวลงให้ดูทีหลังตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเลยนะคะว่าของใช้รอบบ้านเราพูดถึงกัน48อย่างหรือยังคะถึงหรือยังคะโค้ชแบงค์เกือบยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงน้ำยาโกกผมอยากจะยาโกกผมอยากจะแอดนิดนึงนะครับว่าอยากใช้จริงๆอ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าพยายามบอกให้คนที่โกกเราเนี่ยไม่ให้โดนหนังศีรษะซีเรียสคือมันจะซึมเข้าผิวเราผ่านหนังศีรษะนะครับสารที่ไม่ดีพวกนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามบอกเขาเอ้ยอย่าให้โดนหนังศีรษะนะห่างประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับสเปรย์ฉีดผมสเปรย์ดับกลิ่นกายสเปรย์ดับกลิ่นบ้านด้วยน้ำหอมดับกลิ่นในรถเมื่อกี้กำลังจะบอกเลยนะฮะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถเดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในรถนานนะเอาน้ำหอมเนี่ยไปติดไว้ตรงแอร์แล้วก็สูดมันทั้งคืนทั้งวัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ติดรถแบบ 3-4 ชั่วโมงเลยนะสูดทั้งวันมันปวดหัวเวลาโค้ชแบงค์ขึ้นแท็กซี่ที่เขามีพวกน้ำหอมสีเขียวๆส้มๆอะไรพวกเนี้ยพูดถึงในรถอยากจะบอกมีคำถามรถนะครับมีกลิ่นพลาสติกเยอะมากในรถใหม่รถใหม่เนี่ยต้องระวังมากๆเลยคนสามารถเป็นไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยได้จากรถใหม่ที่ซื้อมาเลยนะฮะเพราะว่าสูตรกลิ่นพลาสติกไหม้พวกนั้นน่ะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่านผู้ชมเวลาซื้อรถใหม่มาทำยังไงดีโค้ชนาตาลีทำยังไงดีนะคะโค้ชคิดว่าน่าจะทำความสะอาดตรงพวก
ตรงพวกหนังรถใช่ไหมใชเข่าเรียกหนัหนงังรถหรือว่าทําความสะอาดตรงแต่นั้นก่โคอน้ชอยากใชจ่ะไหมแนะคนะําก็คือว่าให้เปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างเงี้ยให้ลมมันโฟลว์ให้กลิ่นใหมใ่ช่มันคห่ะายอย่างน้อยใชที่่สุดให้กลิ่นใหม่มันหายหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยกลิ่นรถใหม่ดีมันดูเหมือนแบบเป็นของใหม่ใช่ไหมฮะไม่ดีมันเป็นกลิ่นจากโรงงไมาน่อดุีตสาเลหยกรค่ระมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกตรงคอนอโซ๋อลมีแต่พลาสติกนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาที่บำบัดหนังเราไม่สูดพวกนั้นเข้าไปดีที่สุดเป็นสารก่อมะเร็งเยอะมากเสร็จแล้วรถเก่าล่ะรถเก่ารถที่ตากแดดนะครับพวกเนี้ยเวลาเราเข้ามาใหม่ๆมันก็จะมีกลิ่นนะใครสังเกตนะครับรถที่ตากแดดมามันร้อนระอุมากเลยนะพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปแล้วทำให้ฮอร์โมนต่างๆเราเพี้ยนได้เป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไม่ให้สูดอะไรที่เป็นพลาสติกไหม้ใช่ไหมเราอยู่ในรถเราอบอยู่ในนั้นอะแล้วเราก็กดแต่ปุ่มที่มันให้ไหลเวียนอากาศอยู่ข้างในรถเนี่ยไม่เคยให้อากาศเฟรชแอร์มันถ่ายเทออกไปเลยแลกเปลี่ยนอากาศดีๆออกไปเลยจริงๆโค้ชจะบอกเลยนะว่าจะบอกว่าเอารถไปตากแดดเถอะคุณรู้ไหมว่าแดดเนี่ยสามารถฆ่าอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็แดดฆ่าเชื้อโรคแดดกําจัดกลิ่นแล้วก็คุณอย่าไปเข้าใจว่าบางที่มันร้อนใช่ไหมเราพยายามตากรถไม่ยอมตากแดดกลัวรถเสียรถเสื่อมอะไรอย่างนี้แต่โค้ชแนะนําเลยนะคะว่าตากแดดค่ะแล้วก็เปิดประตูรถเปิดหน้าต่างเนี่ยให้แดดมันเผาให้แดดมันเผาให้แดดมันช่วยให้ลมใช่ต้องบอกว่าให้แดดมันเผาพวกสารเคมีพวกนี้ออกนะคะแต่ว่าอย่าขังตัวเองแล้วก็ไว้ทในำควากมลิ่สนะอขาอดงรถที่ตากแดดนะครับพยายามให้ลมมันกรใช่อบใชให้่มากที่สุดแล้วก็กดปุ่มอย่างน้อยที่สุดกดปุ่มให้ลมข้างนอกมันเข้ามาไม่งั้นเราก็จะสูดมันอยู่นั่นมีคนถามว่าน้ำยาบ้วนปากใช้ยี่ห้อไหนดีคะนี่โอ้โค้ชก็ไม่ทราบนะคะโค้ชจะดูส่วนผสมส่วนใหญ่นะคะไม่มีฟลูออไรเอาด์คที่่ไม่มีฟลูออน้ไรำยดา์บ้วนปากที่ไม่มีฟลูออไรด์ใช่ค่ะนะคะคือโค้ชแบงค์ไม่เชื่อเรื่องน้ำยาบ้วนปากตรงที่ว่าโค้ชแบงค์ไม่ชอบทำลายระบบนิเวศของร่างกายแปรงฟันก็พอแล้วนะฮะแปรงฟันด้วยยาสีฟันออร์แกนิกที่ไม่มีสารฟอกขาวไม่มีอะไรมากมายไม่มีฟลูออไรด์แล้วก็ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปากจริงๆแล้วนะคะสำหรับพวกคนที่ใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่หรือว่าติดเนี้ยโค้ชแนะนำให้มันใช้ออยล์พูลลิ่งแทนนะคะโคคอนัทใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวใครยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวลองไปศึกษน้ำมาันต่อได้ว่าออยล์พูลลิ่งน้ำมันมะพร้าวใช้ที่อเมริกออายล์พูนละิ่คงะมกีับงานน้วำิมันจมัะยพร้าแวล้วใช่เขาวิจัยมาแล้วว่าออยล์พูลลิ่งเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพวกน้ำยาบ้วอ๋นอเปหรอากฮอีะกค่ะใช่แล้วมันกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียพวกสารพวกอะไรที่อยู่ในปากพวกเชื้อไม่ดีนะขคอะบอกนิดนึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวใช้ทำออยล์พูลลิ่งนะครับเวลาที่เรากั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราระวังอย่าให้ลงคอมากจนเกินไปอย่าให้ลงคอเพราะว่ามันสามารถเข้าไปในปอดเราได้นะฮะมีรายงานจากคุณหมอท่านหนึ่งโค้ชแบงค์เคยอ่านว่าคนที่กั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวมากๆออยล์พูลลิ่งมากๆเนี่ยแล้วก็ทำแบบไม่ระวังแบบให้มันเข้าไปในหลอดลมอะหลอดลมปุ๊บน้ำมันมันก็ไหลไปเข้าไปในปอดเรานะครับคนที่ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้กลัว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 ไม่ต้องนานมากแล้วระวังอย่าให้มันลงคอไปนะครับคนที่กินน้ำมันมะพร้าวด้วยเหมือนกันนะครับโค้ชแบงค์ถามว่าโค้ชแบงค์แนะนำน้ำมันมะพร้าวให้กินลดน้ำหนักไหมโค้ชแบงค์ไม่ค่อยแนะนำคือส่วนตัวแล้วกินน้ำมันมะพร้าวแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะกินแล้วผอมลงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าแต่ละคนเมตาบอลิซึมแล้วก็เผาผลาญน้ำมันมะพร้าวไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงถจ้ราิงคถ่ะามว่าจะใช้อะไรน้ำมันอะไรในการผัดนู่นนี่นั่นโค้ชแบงก์ก็แนะนำมะพร้าวทวนนิดนึงเมคอัพสีสดๆลิปสติกสีสดแล้วก็พวกราคาถูกๆอะไรอย่างนี้นะครับยาทาเล็บน้ำยากลบผมให้กลบห่างๆจากหนังศีรษะไว้สเปรย์ฉีดผมสเปรย์ดับกลิ่นบ้านน้ำหอมดับกลิ่นในรถใหม่รถที่ตากแดดแล้วต่อไปน้ำมันเบนซินเวลาไปเติมน้ำมันนะครับแนะนำให้ปิดกระจกกลิ่นของน้ำมันเบนซินเป็นสารก่อมะเร็งนะครับนี่โค้ชแบงค์พูดเลย
อันนี้โฆษณาโดยทำไม่ได้ทำไมเพราะว่าที่นั่นต้องเติมเองใช่ไหมต้องเติมน้ำมันเองสงสัยต้องเอาถูกต้องกำลังจะบอกคุณต้องใช้ N95 อยู่ที่อเมริกาชีวิตมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะเติมน้ำมันนะต่อให้คุณจะเป็นตำแหน่งขนาดไหนก็ตามนะยกเว้นคุณจะมีแบบคนขับรถให้แล้วก็คุณต้องเติมน้ำมันเองค่ะหมดแล้วต่อให้คุณแบบขับรถมาหรูก็ตามเนี่ยใช่คุณต้องเติมน้ำมันเองโอเคมีคนถามเรื่องน้ำมันนะคะเป็นมะเร็งใช้น้ำมันอะไรทำอาหารดีก็แนะนำให้ไม่ใช้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารเราใช้น้อยๆโค้ชแบงค์บอกว่าไม่ใช้น้ำมันเลยดีที่สุด low fat whole food plant based เป็นสูตรอาหารที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะใช้สักหน่อยเอาผัดสักนิดนึงสักช้อนนึงก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับไม่แนะนำน้ำมันหมูไม่แนะนำเด็ดขาดแล้วก็ไม่แนะนำน้ำมันพืชอื่นๆค่ะอันนี้โค้ชก็ขอย้ำนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะคุณจะกินอาหารแบบเดิมทำไมน้ำมันนี่คุณต้องพยายามงดไปเลยนะคะน้ำมันที่ดีก็คือ flax seed oil ก็ทำกับข้าวไม่ได้อีกนะคะคุณไม่ควรจะเอามาผัดคุณไม่ควรจะทอดถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วถ้าคุณอยากจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วอยากจะหายช้าจะไปทอดจะไปผัดคุณเลือกได้ค่ะโค้ชขอเน้นคำว่าคุณเลือกทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะทำยังไงแล้วคุณต้องเลือกว่าคุณจะเชื่อแบบไหนด้วยถ้าคุณเชื่อว่าฉันยังผัดได้อยู่อันนี้นะคะโค้ชช่วยไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าโค้ชนาเธอรีและโค้ชแบงค์มาบอกข้อมูลตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติได้มากแค่ไหนมีคนถามมาว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเด็ดต่อใช้ผสมทำความสะอาดบ้านซักผ้าได้ครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นน้ำหอมอะไรมากมายไม่ปรุงแต่งใช้ดีครับแต่ว่าก็ต้องล้างให้สะอาดนะฮะอย่าให้มีคราบของเด็ดต่อนั้นหลงเหลืออยู่แค่นั้นละครับเรื่องน้ำมันยังไม่จบอีกละน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันหมูอะไรดีกว่ากันในการทำข้าวเหรอคะแต่โค้ชบอกแล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่เปลี่ยนเถอะครับคุณไม่ควรจะใช้น้ำมันใช่ไหมคะนะคะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณคุณลองคิดดูว่าคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไรเราติดการผัดการทอดกันมานะคะสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการทำอาหารก่อนนะคะก็ถ้าชอบแบบนี้อีกนะคะโค้ชจะเชิญโค้ชแบงค์มาบ่อยๆนะคะเราก็จะมีอะไรมาสนุกๆความรู้แย่ๆมาให้กับแฟนคลับของเรานะคะก็ความรู้วันนี้สอนให้รู้ว่ามันใช้ได้แต่ว่าก็ต้องมี protective equipment นะฮะมีเครื่องมือในการป้องกันตัวคุณเองต้องมีหน้ากากต้องมีถุงมือยางยาวๆนะครับแล้วก็ต้องมีเสื้อผ้าที่มันมิดชิดโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัตรูพืชปุ๋ยเคมีพวกนี้นะครับโอเคค่ะอย่าลืมนะคะแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกด Like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ